สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel นามิแซปปี้นะคะแล้วก็สวัสดีประจำวันอังคารด้วยเนาะสำหรับหัวข้อที่เราจะมาคุยให้ฟังในวันนี้เนี่ยคือจะเป็นการเปิดถุงช้อปปิ้งประจำเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมค่ะก็เดือนกรกฎาเราไม่ได้ทำเปิดถุงช้อปปิ้งนะคะก็มารวบยอดเดือนนี้เลยทีเดียวนะคะไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างก็เหมือนเดิมนะคะจะขอเริ่มที่เสื้อผ้าก่อนนะคะแล้วก็จะตามด้วยรองเท้านะคะแล้วก็กระเป๋าของเล็กๆน้อยๆแล้วก็จบลงด้วยเครื่องสำอางค่ะมาดูที่เสื้อผ้าตัวแรกกันก่อนเลยนะคะตัวแรกที่ซื้อมาก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นกางเกงขาสั้นของ Mango นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ชอบมากเลยเพราะเป็นกางเกงขาสั้นสีชมพูอ่อนที่มองหามานานมากๆนะคะอยากได้กางเกงขาสั้นสีชมพูที่ไม่ชมพูมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ชมพูแบบจืดจนเกินไปนะคะอันนี้เป็นชมพูที่แบบดูโอเคมากๆแล้วก็แมทช์กับเสื้อสีขาวได้เวิร์กมากๆเลยค่ะส่วนที่ชอบมากที่สุดนะคะคือตรงชายกางเกงอะค่ะชายมันจะมีลักษณะลุยๆนิดนึงนะคะซึ่งมีความรู้สึกว่าแบบว่าให้ความรู้สึกแบบเซอร์เหมาะกับการไปทะเลดีค่ะต่อไปนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นเสื้อแขนกุดนะคะของ Mango เหมือนกันนะคะเสื้อตัวนี้เนี่ยมีส่วนที่เก๋มากๆเลยก็คืออยู่ตรงชายเสื้อนะคะชายเสื้อจะมีลักษณะเป็น2ชั้นนะคะเป็นระบายนะคะแล้วก็เสื้อจะเป็นลายทางสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนะคะเป็นลายทางๆซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเสื้อที่ชอบมากเลยเพราะว่าให้ความรู้สึกแบบว่าซัมเมอร์นะคะเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยด้วยคู่สีของมันนะคะจะให้ความรู้สึกเหมือนกะลาสีเรือนิดนึงเนาะแล้วก็เป็นเสื้อที่แบบเหมาะกับการไปทะเลมากๆอีกแล้วนะคะถ้าเกิดใครที่ติดตามทาง Facebook ของเราเนี่ยคือจะรู้ว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราไปทะเลบ่อยมากนะคะอันต่อไปนะคะก็คือจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้เป็นกางเกงยี่ห้อซาร่านะคะซึ่งเป็นกางเกงเอวสูงนะคะขายาวนะคะซึ่งปลายขานะคะก็คือจะเป็นปลายขาพับแบบนี้นะคะซึ่งกางเกงตัวนี้เนี่ยเป็นกางเกงที่ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นกางเกงที่น่ารักมากโดยเฉพาะตรงเอวนะคะก็คือเอวมันนะคะจะเป็นลักษณะกล้ามสูงแล้วก็ตรงเอวเนี่ยมีระบายนิดนึงนะคะแล้วก็สาเหตุที่เป็นกางเกงสีชมพูนะคะก็เลยรู้สึกว่าแมทกับเสื้อผ้าได้ง่ายดีนะคะแล้วก็เป็นกางเกงที่หยิบมาใส่บ่อยมากๆนะคะในช่วง2เดือนที่ผ่านมาต่อไปนะคะเสื้อผ้าตัวสุดท้ายนะคะคือจะเป็นเสื้อตัวนี้นะคะเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่ดูธรรมดามากๆนะคะซื้อมาจากซอยละลายซับนะคะด้วยราคาเพียงแค่150บาทเท่านั้นนะคะเสื้อตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเสื้อที่ดูธรรมดามากๆนะคะเป็นเสื้อสีดำคอวีแขนกุดเนี่ยแต่ว่าเนื้อผ้ามันจะเป็นเนื้อผ้ามันๆ นะคะซึ่งทำให้มีความรู้สึกว่าเวลาแมทกับพวกเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้ดูหรูหราขึ้นมานิดนึงนะคะก็เลยเป็นเสื้อที่ชอบมากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้วยราคา150บาทเท่านั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆค่ะต่อไปนะคะก็คือจะเป็นรองเท้าคู่นี้นะคะที่ซื้อมาเป็นรองเท้าแฟลตนะคะยี่ห้อกอมเมซ่านะคะซึ่งคู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าแฟลตที่ตามหามานานมากเพราะว่าอยากได้รองเท้าแฟลตสีเนื้อนะคะที่เหมือนแบบไม่มีลายอะไรนะคะแล้วก็เป็นรองเท้าแฟลตที่แบบใส่สบายมากๆนะคะคู่นี้เป็นรองเท้าแฟลตหนังแท้นะคะที่ราคาค่อนข้างโอเคกว่ายี่ห้อหลายๆยี่ห้อที่ไปดูมานะคะยี่ห้ออื่นถ้าเกิดเป็นหนังแท้เนี่ยคือจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทขึ้นไปนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยอยู่ที่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็บวกกับความเป็นหนังแท้ที่อยู่ได้คงทนชั่วลูกชั่วหลานก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆค่ะไปนะคะคือจะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะเราเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใหม่นะคะเพราะว่ากระเป๋าสตางค์ใบเก่าเราเป็นใบสั้นนะคะอยากลองใช้แบบใบยาวบ้างนะคะก็เลยไปซื้อใบนี้มานะคะซึ่งเป็นของยี่ห้อเรนโบว์นะคะมีขายตาม Instagram เช่นเดียวกันค่ะก็กล่องเขาจะมาแบบนี้นะคะเป็นลิ้นชักเปิดออกมานะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยกระเป๋าตังค์ก็จะอยู่ในถุงผ้าอีกใบนึงนะคะก็จะเป็นกระเป๋าตังค์ใบนี้ค่ะเป็นสีชมพูเช่นเดียวกันนะคะเพราะเราชอบสีชมพูมากนะคะเป็นกระเป๋าตังค์ใบยาวนะคะข้างหลังก็จะมีช่องซิป1ช่องอย่างนี้นะคะแล้วก็มีที่แบบกระเป๋าข้างนอกอีกอันหนึ่งเอาไว้ใส่พวกบัตรรถไฟฟ้านะคะและส่วนที่เก๋มากๆของมันเนี่ยคือว่าเวลาเปิดออกมาค่ะจะเป็น3ตอนอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่เปิดปิดของมันเนี่ยคือทำด้วยแม่เหล็กนะคะดังนั้นคือมันเปิดง่ายมากๆแล้วก็ปิดง่ายมากๆด้วยนะคะข้างในนะคะคือจะมีช่องใส่บัตรนะคะ6ช่องตรงนี้นะคะแล้วก็อีก6ช่องตรงนี้ตรงกลางเนี่ยคือจะมีแบบที่ใส่เงินนะคะแล้วก็ตรงอีกฝั่งนึงก็คือเป็นที่ใส่พวกแบบใบเสร็จอะไรต่างๆนะคะคือมีช่องใส่เงิน2ช่องนะคะ
ก็รู้สึกว่าเป็นกระเป๋าตังค์ที่ชอบมากๆเพราะว่าหนังมันดีมากหนังนิ่มมากแล้วก็สีน่ารักด้วยนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าตังค์ใบยาวที่แบบไม่หนาจนเกินไปนะคะถ้าเกิดดูด้านข้างเนี่ยคือความหนาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2เซนเท่านั้นนะคะก็เลยไม่ค่อยกินที่ในกระเป๋าตังค์เท่าไหร่นะคะราคาอยู่ที่ 2,250 บาทค่ะต่อไปนะคะก็จะมีของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือจะมีกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางอันใหม่ของเรานะคะซื้อมาจากซอยอะไรซับราคาอยู่ที่ประมาณ80หรือ90บาทเนี่ยแหละค่ะไม่ค่อยจำไม่ค่อยได้นะคะซึ่งเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางที่ชอบมากเลยเพราะว่าลายมันน่ารักมากนะคะคือเป็นสีฟ้าแล้วก็มีลายขนนกเนาะทำจากเหมือนเป็นคล้ายๆแคนวาสกึ่งพลาสติกอะค่ะก็รู้สึกว่าก็ดีสำหรับพวกกระเป๋าใส่เครื่องสำอางที่เป็นแมทเทียลนี้เนาะเพราะว่ามันก็เวลาเลอะก็เช็ดง่ายนะคะข้างในก็มีที่ค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันนะคะคือใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะคะและเราก็ซื้ออีกใบหนึ่งมาเช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยลักษณะที่เก๋มากๆเลยเนี่ยคือว่าเป็นซิปนะคะแล้วก็มันจะมีฝาเปิดแบบกว้างๆนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาใส่พวกเครื่องสำอางอะไรต่างๆเนี่ยคือจะเห็นข้างในค่อนข้างง่ายนะคะอันนี้เราใช้เวลาไปต่างจังหวัดนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าเวลามันวางแล้วก็ตั้งเอาไว้อะค่ะมันก็จะทำให้รู้สึกว่าเราแต่งหน้าง่ายดีนะคะแล้วลายที่แบบดูน่ารักมากเป็นลายนกฟลามิงโกเนี่ยก็ให้ความรู้สึกเหมือนแบบว่าไปทะเลนะคะก็เลยซื้อมาราคาก็พอๆกันค่ะซื้อจากซอยละลายซับเหมือนกันคราวนี้เนี่ยก็มาสู่หมวดบิวตี้กันบ้างนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงหมวดบิวตี้เนี่ยคือจะมีอันนี้ที่เราเพิ่งซื้อมานะคะก็คือเป็นกล่องใส่สำลีนะคะซึ่งราคา110บาทซื้อมาจาก Facebook Box Box นะคะอันนี้เนี่ยเก๋มากๆเลยเพราะว่ามันจะมีช่องใส่สำลีนะคะซึ่งขนาดมันแบบพอดีมากๆนะคะแล้วก็ช่องสำหรับใส่คอตเทนบัตด้วยนะคะก็ทำให้สำลีเราเนี่ยดูสะอาดแล้วก็น่าใช้อยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วคอตเทนบัตก็หยิบง่ายด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยเวลาเราซื้อสำลีเนี่ยมันจะมาจากถุงพลาสติกธรรมดานะคะซึ่งมันก็จะแบบว่าทำให้ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะพอมาใส่นี้เนี่ยก็ดูทำให้ตกเครื่องแป้งเราเรียบร้อยมากขึ้นนะคะต่อไปนะคะคือเป็นผลิตภัณฑ์บิวตี้ที่เราชอบอันดับหนึ่งเลยนะคะประจำเดือนนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะก็คือจะเป็นโฟมิ่งวิปนะคะก็คือเป็นโฟมล้างหน้าแบบเวลาเขาเรียกว่าอะไรอะเวลาบีบออกมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆก้อนโฟมก้อนใหญ่ๆเลยเป็นคล้ายๆเป็นก้อนบีบขึ้นมานะคะยี่ห้อไบเฟสตาค่ะซึ่งรุ่นที่เราใช้เนี่ยคือเป็นรุ่นเซบัมนะคะคืออันนี้เนี่ยตอนที่ใช้ครั้งแรกเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยเพราะเวลากดมาเนี่ยโฟมมันจะออกมาเยอะมากนะคะเป็นก้อนใหญ่ๆเหมือนคล้ายๆกับลูกเทนนิสเลยอะค่ะแล้วพอเราเอาโฟมนั้นเนี่ยมาแบบว่าล้างหน้าตัวเองเราเองนะคะมันก็จะรู้สึกแบบค่อนข้างอ่อนโยนมากเพราะว่าเหมือนมือเราอะจะไม่โดนผิวหน้าเลยอะค่ะคือเนื้อโฟมเท่านั้นที่จะโดนผิวหน้าเราดังนั้นก็คือให้ความรู้สึกเหมือนแบบอ่อนโยนกว่าปกตินะคะแล้วก็ระหว่างใช้เนี่ยคือมีกลิ่นหอมอ่อนของส้มด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าใช้แล้วรู้สึกฟินมากนะคะแล้วก็พอล้างออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็ไม่มันจนเกินไปนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบหน้าค่อนข้างสะอาดดีนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็เลยเป็นโฟมที่ชอบมากที่สุดนะคะแล้วก็เขี่ยอัลฟาค่าเจลล้างหน้าอัลฟาค่าที่เราชอบมากๆในอดีตนะคะตกกระป๋องไปเลย อันนี้เนี่ยก็ใช้มาเป็นขวดที่2แล้วขวดแรกก็คือเป็นส่วนขวดขนาด40กรัมนะคะซื้อที่ 7-Eleven แต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นขวดขนาด180กรัมนะคะก็คือซื้อที่วัสันราคาไม่แพงมากด้วยรู้สึกราคาไม่ถึง200บาทก็ไปลองกันดูได้นะคะต่อไปนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะก็คือเป็นที่ล้างเครื่องสำอางรอบดวงตานะคะของ Derma Action นะคะซึ่งเป็นยี่ห้อของวัตสันนะคะก็ปกติเราใช้ที่ล้างเครื่องสำอางรอบดวงตาของ L'Oreal นะคะ Lip and Eye Remover แต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันแอบค่อนข้างแพงนะคะรู้สึกว่าไม่ถึง200มิลนะคะแล้วก็ราคาประมาณ200กว่าบาทเกือบ300นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยปริมาณเยอะกว่านะคะอันนี้150มิลแสดงว่าอันนั้นประมาณสัก120มิลนั้นอันนี้เนี่ยราคาตอนที่ลดแล้วเนี่ยอยู่ที่160บาทเท่านั้นนะคะก็เลยลองซื้อมาลองดูนะคะก็ผลปรากฏว่าล้างได้อาจจะดีน้อยกว่า L'Oreal นิดเดียวนะคะจะต้องแปะทิ้งไว้บนตาค่อนข้างนานกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าก็ล้างสะอาดออกเหมือนกันนะคะด้วยราคาที่ถูกมากเนี่ยตอนนี้ก็เลยแอบปันใจนะคะมาใช้ตัวนี้แทนต่อไปนะคะอุ๊ยมีตุ้มหูคู่นึงนะคะที่ลืมพูดถึงนะคะก็เราซื้อตุ้มหูมาคู่หนึ่งนะคะคือเป็นคู่นี้นะคะเป็นตุ้มหูมุกนะคะอ
ข้างบนเป็นมุกแล้วก็ข้างล่างก็เป็นมุกเหมือนกันนะคะถ้าเกิดดูใกล้ๆเนี่ยคือจะเห็นว่ามุกเนี่ยมีเพชรติดอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูโอเคก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะช่วงนี้เราชอบตุ้งหูแบบระยะลงมานะคะผมมีความรู้สึกว่าจากคนที่หน้ากลมอย่างเราเนี่ยเวลาใส่ตุ้งหูแบบนี้หน้าก็จะดูยาวขึ้นนิดนึงนะคะอันนี้ซื้อมาด้วยราคาประมาณ300บาทนะคะซื้อที่เซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์ตอนที่เขามีงานออกร้านนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคือเป็นแบบเคลือบทองคำขาวนะคะดังนั้นก็คือค่อนข้างอ่อนโยนกับผิวแพ้ง่ายนะคะเมื่อก่อนตุ้งหูที่ทำมาจากเคลือบทองคำขาวเนี่ยมีไม่กี่ยี่ห้อนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นเขาทำออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะก็เลยเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆสำหรับคนที่หูแพ้ง่ายอย่างเรานะคะก็เลยมีตุ้งหูสวยๆใส่มากยิ่งขึ้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากๆเลยค่ะอันดับสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นลิป2แท่งนี้นะคะเราทำวิดีโอรีวิวไว้ให้ดูด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากดูรีวิวโดยละเอียดนะคะก็คือจะเป็นลิปจิ้มจุ่มแบบแมตต์นะคะก็คือจะมีToo Faced นะคะ Melt Matte นะคะ Liquid Lipstick นะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือจะเป็น Kat Von D Liquid Lipstick ค่ะ Kat Von D เนี่ยก็คือจะเป็นสี Matter นะคะแล้วก็ Too Faced เนี่ยคือจะเป็นสีFeeling Myself นะคะเดี๋ยวลองสีให้ดูโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นสีMatter นะคะของ Kat Von D แล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นสี Feeling Myself นะคะของ Too Faced ซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราชอบลิปสติกแมตต์แบบจิ้มจุ่มมากๆนะคะเพราะมีความรู้สึกว่ามันง่ายต่อชีวิตมากๆเลยทารอบเดียวแล้วก็ติดทนไปตลอดทั้งวันนะคะซึ่งปกติลิปจิ้มจุ่มยี่ห้อที่เราชอบมากที่สุดเนี่ยคือจะเป็นยี่ห้อนี้นะคะก็คือเป็น Kat Von D นะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันทาแล้วปากเราจะดูเรียบมากๆนะคะคือมันจะไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นลิปในดวงใจมีแท่งที่2แล้วนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราแอบไปลองMelt Matte นะคะของ Too Faced มานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะทาได้ไม่เรียบเท่ากับตัว Kat Von D นะคะแต่ว่ามันมีเขาเรียกว่ายังไงดีอะมีคุณสมบัตินึงที่มันดีมากๆเลยก็คือว่ามันทำให้ปากของเราดูอวบอิ่มมากๆเลยนะคะเหมือนลิปแบบ Kylie Jenner อะไรประมาณนั้นนะคะนี้ก็ราคา 1,150 บาทส่วนนี้ราคา950บาทนะคะซึ่งถ้าเกิดใครอยากดูว่าสีที่ทาที่ปากเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลิงก์วิดีโอไว้ให้ดูนะคะก็วันนี้ก็หมดแล้วนะคะสิ่งที่ช้อปปิ้งนะคะมาประจำเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมค่ะหวังว่าคงชอบกันนะคะถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย